กันมากเลยเหรอเวลามีแฟนแล้วเรารู้สึกว่าเวลาเห็นเขายิ้มเวลาเห็นเขาแบบแฮปปี้แล้วมันแบบมันคือความสุขของเราจริงๆแต่ว่าอย่างนึงคือเป็นคนร้องไห้ยากมากวุ้นไม่ได้อยากให้ใครเห็นความอ่อนแอของวุ้นแต่วุ้นยอมรับว่าวุ้นมีความอ่อนแอเวลาที่วุ้นต้องอ่อนแอเป็นคนจริงจังกับความรักคือไม่ได้เป็นคนแบบคบเล่นๆแต่ถ้ามีปัญหาอะไรก็คือจะไม่ยืดเยื้อจะชัดเจนถ้าปัญหานี้แก้ไม่ได้เราไปฮะวันเสาร์แบบนี้นะคะขอบคุณมากเลยมาทานอาหารได้ค่ะยินดีมากแล้วเม็ดคาเฟ่ร้านนี้วุ้นมาบ่อยด้วยใช่ๆเมื่อก่อนมาบ่อยมากเลยนี่ไม่ได้มานานแล้วนะเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากกลับมากินเดี๋ยวต้องให้วุ้นเขาเป็นฝ่ายกินต้องให้เขาแนะนำพอกันได้ข่าวเพราะฉะนั้นเราต้องมาลุยกินกันออถึงแม้ว่าเราจะอิ่มกันมาบ้างแล้วเราสั่งนิดหน่อยพอเนาะนิดหน่อยแล้วความดีงามคือข้างบนเขามีแบบเสื้อผ้าให้ได้ช็อปบ้างเบาๆหาเรื่องเสียตังค์ให้เราอีกละเพราะฉะนั้นเราลุยกินก่อนแล้วค่อยไปเสียตังค์ข้างบนอีกทุกอย่างไปค่ะลุยค่ะไปสั่งนานๆ นะคะจะได้เจอคนในแบบรุ่นเดียวกันอายุเท่ากันน่ะเราจะต้องใช้ว่ารุ่นอะไรรุ่น90ยุคเฟื่องฟูมากยุคนั้นเข้าวงการแล้วนะตอนนั้นน่ะตาม VJ วุ้นเส้นใครไม่รู้จักนี่คือเอาท์สุดของ VJ นะก็คือมีพี่นาเดียใช่ไหมคะ VJ จ๋าแล้วก็ VJ วุ้นเส้นจำได้ตั้งแต่ตอนสมัครเลยอ่ะรู้เปล่าว่าผมเหมือนเดิมเลยอ่ะแต่หน้าไม่เปลี่ยนเลยจริงเหรอหน้าไม่เปลี่ยนเลยเฮ้ยต้องเปลี่ยนเหมือนเดิมริ้วรอยก็มาแล้วนะคะนิดนึงเราไม่เรียกว่าริ้วรอยนะคะเราเรียกว่ารักยิ้มรักยิ้มบนใบหน้าต้องหลอกตัวเองไปนานๆนะคะวันนี้แบบเลือกร้านแบบชิลๆมากมากินกลางวันซึ่งร้านนี้มาบ่อยเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะเพราะว่าเมื่อก่อนอ่ะวุ้นอยู่แถวทองหล่อไงแล้วก็เลยแบบเวลาตอนเขาเปิดมันก็มาแบบเรื่อยๆเพราะว่ามันนั่งสบายแล้วมันเงียบแล้วอาหารมันหลากหลายอ่ะมันไม่ได้มีแต่อาหารไทยมีอาหารฝรั่งมีนู่นมีนี่อาหารเหนืออะไรอย่างเงี้ยมีทุกอย่างเลยก็เลยชอบมานั่งเล่นกับเพื่อนแต่ตอนแรกตั้งใจว่าจะสั่งเบาๆก็เวลานี้จริงก็ควรเบาอ่ะแต่เดี๋ยวมีอีกเพราะว่าจริงๆมันคนกินเยอะแต่ว่าก็ถ้าเกิดแบบอิ่มแล้วก็จะไม่กินเลยแต่ว่าถ้าหิวถ้าเริ่มเมื่อไหร่อ่ะหยุดยากเห็นแบบนี้เนี่ยตัวบางๆแบบโหคือคนใส่เอวลอยได้อ่ะผู้หญิงนี่ใส่เอวลอยได้อ่ะมีกี่คนน่ะไม่ได้ใส่ได้ทุกวันจ้ะแล้วแต่ช่วงแล้วแต่ว่ากินแล้วแต่ว่าช่วงไหนแบบออกกำลังกายแล้วกินบางทีเราควบคุมไม่ได้พูดเป็นคนไม่ควบคุมเรื่องการกินแต่อุ้นจะเป็นคนที่แบบมันแบบผอมมากแต่งตัวตามอาหารที่กินสมมติว่าเมื่อวานเนี้ยมันต้องไปกินข้าวมาแบบกินเยอะหนักโอมากาเซ่หรือว่าแบบฟายไดนิ่งจริงจังอะไรอย่างเงี้ยเช้ามามันก็จะอาจจะใส่เอวลอยไม่ได้แต่เมื่อคืนกินซูชิแต่ก็คาเมลอยู่เคยมีพุงเคยอ้วนสุดในชีวิต50ตอนนี้เท่าไหร่ตอนนี้46ค่ะหนูก็ผอมมากก็ไม่ได้ผอมอ่ะพี่ตัวเล็กคุณตัวเล็กไม่ได้แบบสูงมากเลยแต่ว่าเป็นสายกินคือแบบแล้วแอบก็คือตามใน IG อยู่แล้วใช่ป่ะก็จะไปกินแบบฟายไดนิ่งแบบบ่อยมากไปโอมากาเซ่เหมือนเป็นแพชชั่นเราอะไรอย่างเงี้ยว่าบางทีเราไม่ได้ชอบอันนี้อย่างเดียวหรอกแต่ว่าเหมือนเราทำงานมานานใช่ป่ะเรารู้สึกว่าเฮ้ยเวลาที่เราอยากพักผ่อนอย่างนี้แหละเราได้กินอาหารอร่อยๆได้กินอาหารที่แบบกินแปลกๆหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็ทำให้เรารู้สึกแบบตื่นเต้นดูแบบแปลกๆไม่อย่างบางทีแบบพวกอาหารที่มันหน้าตาที่ทุกคนบอกคุณกินเข้าไปได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยเช่นอะไรอ่ะก็พวกแบบสมมติแบบคำเล็กๆพวกแบบกากันอะไรอย่างเงี้ยแบบสวยๆหน่อยอาหารสวยๆอย่างนั้นนะซึ่งจริงมันรสชาติมันดีแต่ว่าหน้าตามันอาจจะแบบว่ามันสวยด้วยแต่คนอาจจะคิดว่าหน้าตาสวยอย่างเดียวหรือเปล่าแต่รสชาติเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยคนที่เขาไม่เคยลองทดลองร้านใหม่ๆใช่ค่ะก็ไปลองร้านใหม่ๆแต่ว่าถ้าร้านไหนไม่ผ่านก็ไปครั้งเดียวอยากรู้ว่าสตรีทฟู้ดกินได้เพราะว่าเป็นคนโตมากับสตรีทฟู้ดเลยค่ะคือวุ้นเรียนโรงเรียนไทยใช่ป่ะแล้วหน้าโรงเรียนก็จะเป็นสตรีทฟู้ดตลอดแล้วเราก็นอกจากกินแถวโรงเรียนแล้วเราก็
นั่งตุกๆไปกินแถวแบบใกล้ๆแถวสี่ย่านแถวข้าวสารแถวอะไรอย่างเงี้ยคือไปอย่างนี้ตั้งแต่เด็กไม่ได้กระแดะที่จะกินไฟดินนิ่งตลอดเวลาแต่ว่าเวลาที่เราลง IG อ่ะแล้วภาพไฟดินนิ่งมันสวยเราก็เลยลงแต่วันที่เรากินหมูปิ้งใครจะลงอ่ะมันไม่ได้แบบตื่นเต้นนะคนไม่ได้ตื่นเต้นกับแบบหมูปิ้งหรือก๋วยเตี๋ยวอะไรของเราอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยลงอะไรที่มันแบบแปลกใหม่หน่อยปกติชอบกินอาหารประเภทอะไรคะจริงๆชอบกินแบบกินได้ทุกอย่างเลยอ่ะกวางองตงคือเกินไปแต่ว่าถ้ากินบ่อยสุดเกินไปกินบ่อยสุดน่าจะเป็นฝรั่งกับญี่ปุ่นนะคะฝรั่งอาหารฝรั่งก็เหมือนฝรั่งเศสอิตาเลียนแล้วก็ญี่ปุ่นเป็นรวมเคล็ดลับกินไม่อ้วนของวุ้นเส้นค่ะเคล็ดลับอ่ะคะจริงๆวุ้นก็เป็นคนกินปริมาณเท่ากับอาจจะมากกว่าผู้หญิงทั่วไปแต่ก็ไม่ได้โอเวอร์เยอะจนเกินไปแต่ที่คนเห็นวุ้นกินเยอะเพราะว่าเวลาวุ้นกินวุ้นลงตลอดมั้งเคล็ดลับก็คือจริงๆวุ้นออกกำลังกายเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้ออกเยอะมากคือวุ้นออกอาทิตย์ละอย่างมาก2วันแต่ก็คืออย่างน้อยอย่างน้อยต้องอันหนึ่งครั้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะเป็นเพราะวุ้นไม่ค่อยอ้วนอยู่แล้วด้วยแล้วก็บางทีเรากินอะไรแล้วมันสมมติบางอย่างอ่ะเรากินมาเยอะแล้วอ่ะแล้วพอวันที่ปกติอ่ะเราก็จะไม่ได้อยากกินอะไรขนาดนั้นมันไม่ใช่ทุกมื้อที่วุ้นกินเยอะมันก็จะมีบางมื้อที่วุ้นแบบโอ๊ยเบื่อแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่นอกจากชอบกินก็เป็นสายกินสายเที่ยวไปเที่ยวบ่อยมากเที่ยวเยอะเที่ยวตั้งแต่เด็กเลยอ่ะเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ทำงานการบินไทยแล้วเขาก็เลยพาเราแบบขึ้นเครื่องบินตั้งแต่3เดือนแบบตั้งแต่เด็กแล้วเราไม่รู้เรื่องจนก็เลยจำภาพได้ตั้งแต่ตอน3เดือนจำไม่ได้ยังเพราะดูรูปแล้วแบบฉันไปแล้วหรออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าตอนนั้นก็ไม่รู้เรื่องอะไรแต่ว่าพอเขาบินน่ะเขาก็สามารถเอาลูกไปได้ใช่ไหมคะเพราะว่าติดทีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลยได้ไปเที่ยวทุกปีตลอดทุกครั้งก็เลยชอบมาตั้งแต่เด็กก็เลยแบบติดชอบการท่องเที่ยวชอบเที่ยวแบบไหนคะแนวไหนแล้วแต่วัยค่ะแล้วแต่วัยหรอเอาวัยนี้ก็คงแอดเวนเจอร์ได้ปีละครั้งอะนึกออกปะคือต้องมีแอดเวนเจอร์บ้างเพราะว่าคนเราเกิดมาแล้วมันก็ควรจะลองอะไรหลายๆอย่างถูกไหมแต่ว่าเราก็จะไม่ได้สามารถทำได้บ่อยเพราะว่าอายุเท่านี้แล้วเราก็บางทีก็อยากชิมอายุเท่านี้ยังไม่เท่าไหร่เองจ้าไม่เท่าไหร่แอดเวนเจอร์นี่คือที่สุดของวุ้นเส้นคือเป็นแบบก็เรื่องแบบก็เหนื่อยสกีก็เหนื่อยแล้วสำหรับพี่อ๋ออย่างสกีก็นับเป็นแอดเวนเจอร์ก็เหนื่อยสำหรับพี่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเมื่อก่อนจะเที่ยวแบบไปแล้วก็นอนกินเดินเล่นอะไรอย่างเงี้ยมันยังไม่ได้มีอะไรแบบตื่นเต้นมากอะไรเงี้ยหลังๆก็เริ่มแบบหาแอคทิวิตี้ทำปีนเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเยอะแยะอ่ะถ้าพูดถึงวุ้นเส้นคนนึกถึงอะไรความเซ็กซี่จริงๆวุ้นอ่ะวุ้นว่าวุ้นเป็นคนเหมือนแต่งตัวเซ็กซี่แต่วุ้นไม่ได้เป็นคนเซ็กซี่ขนาดนั้นคือตัวจริงวุ้นก็ไม่ได้เป็นคนแบบไม่ได้คิดว่าตัวเองไม่ได้แบบอินเนอร์เซ็กซี่ขนาดนั้นแต่ว่าวุ้นคิดว่ามันแบบแค่ลุคอย่างเดียวค่ะที่คนมันมองแล้วก็ตั้งแต่เด็กที่เราแบบเราเป็นวีเจอ่ะวีเจมันก็แต่งตัวแบบไม่ใช่เป็นดาราดาราก็คือเมื่อก่อนก็คือสายเดี่ยวนี่คือไม่เห็นดาราสายแต่วีเจก็คือใส่แบบสบายๆใส่แบบตะวันตกหน่อยมาตั้งนานแล้วคนก็ติดภาพมาเรื่อยๆซึ่งวุ้นก็โตมาแบบนี้ค่ะวุ้นว่าผู้หญิงเซ็กซี่ในแบบของวุ้นอ่ะคือมันต้องมาจากข้างในด้วยอ่ะคือลุคมันส่วนหนึ่งแต่ว่าบางทีเขาดูแบบแต่งตัวแบบโหโป้มากแต่ก็ไม่ได้ดูเซ็กซี่ก็คือดูโป้บางคนแต่สำหรับอุ้นอะคนที่แบบแต่งตัวเซ็กซี่คือมันไม่ต้องแต่งเยอะมากไงมันคือแบบเรียบๆง่ายๆแต่มันก็มีอะไรแบบออร่าหรือว่าเซ็กอะพีลอะไรออกมาจากตัวเองอะไรอย่างเงี้ยอยู่ที่อินเนอร์บางทีการพูดจาอะไรเงี้ยมันก็ดูเซ็กซี่ได้ให้ยกตัวอย่างแบบผู้หญิงหนึ่งคนในวงการบันเทิงที่คิดว่าแบบโอ้คนนี้เซ็กซี่ที่สุดคุณทำไมเราต้องเมย์อ๋อเมย์พิชนาคือเป็นเพื่อนที่วุ้นรู้สึกแบบชมเขาตลอดว่าเขาสวยเนาะแบบคือแล้วเขาก็หน้าตาแบบนี้มาตั้งแต่เด็กแล้วก็ทั้งผิวทั้งหุ่นเขาคือแบบมันเหมือนแบบเป็นอย่างเงี้ยตั้งแต่แรกแล้วก็ดีก็เรียกกินก็เยอะนะกินเยอะวุ้นอีกแต่ก็ยังแบบคงความเซ็กซี่ได้แล้วก็เหมือนเวลาเขาพูดเวลาเขาแบบเขาจะมีอะไรบางอย่างอะที่เวลาผู้ชายดูแล้วเขาหิวอะดูแล้วหิว คือหมายถึงว่าดูแล้วหิวข้าวไม่รู้หิวอะไรเหมือนกันน่ะแต่แบบรู้สึกผู้ชายคงแบบแต่พอพูดแล้วก็แบบรู้สึกนะว่าเขาเซ็กซี่ไม่เซ็กซี่จริงเหมือนมีเซ็กแอปพิวอะไรแบบใช่ใช่ใช่คิดว่าตัวเองอ่ะมีส่วนไหนที่เซ็กซี่ที่สุดก็ไม่ได้ใหญ่นะก็ไม่ได้มีอะไรนะน่าจะเป็น
ผิวมากกว่าค่ะที่วุ้นคิดว่าคนอะเวลาถ่ายรูปออกมาแล้วมันแบบจะดูรู้สึกว่าอาจจะขาวผู้ชายหรือว่าผู้หญิงบางคนอาจจะมองว่าความเซ็กซี่คือความขาวแค่นั้นแหละที่วุ้นคิดนะแต่วุ้นไม่ได้แบบมานั่งมองว่าเอ้ยอะไรฉันเซ็กซี่หน้าตาอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีใครมาดูอะแต่ว่าแค่วุ้นรู้สึกว่าคนที่มองมามากกว่าว่าแบบอาจจะแบบแค่แบบเนี่ยผิวอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าโรแมนติกที่สุดแต่ว่าชอบที่ชอบหรือที่ทำชอบความหัวล้ออ่ะมันต้องผ่านอะไรมาเยอะมากค่ะคือมันเหมือนกับไม่ใช่แค่เราคิดได้เพราะเราอายุเท่านี้แต่ประสบการณ์ของเรามากกว่าหรือว่าเรื่องราวที่เราเจอมามากกว่าที่ทำให้เรามีความคิดแบบนี้หลายเรื่องอยากถามเรายังใช้ VJ วุ้นเส้นได้อยู่เพราะว่าใช้อยู่ยังเป็น VJ วุ้นเส้นเดี๋ยวนะแล้วคนตามเนี่ยนะท็อป5ไหมคะไม่รู้ท็อป5ของประเทศนี่ทุกคนคอนเฟิร์มเพราะอะไรคนถึงฟอลโล่เราเยอะขนาดนี้คือวุ้นก็รู้สึกว่าวุ้นก็ไม่ได้ดังอะไรแบบเหมือนนางเอกหรืออะไรอย่างนี้นะเพราะว่าแต่ว่าวุ้นคิดว่าอันนี้วุ้นคิดเองนะวุ้นไม่รู้ว่าคนอื่นเขาคิดหรือเปล่าน่าจะเป็นอะไรที่วุ้นอยู่ในวงการมานานแล้ววุ้นยังเหมือนเดิมยังเป็นอะไรที่มันแบบสัมผัสได้คุยได้เจอก็คุยได้ไม่ใช่เป็นแนวแบบอยู่สูงเกินไปอะไรอย่างเงี้ยเราเหมือนแบบเป็นดาราครึ่งนึงเป็นคนธรรมดาครึ่งนึงเพราะฉะนั้นคนธรรมดาเขาก็จะสัมผัสเราได้มากกว่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อาจจะเป็นอะไรที่แบบเขาอาจจะตามดูไลฟ์สไตล์ของเราแล้วถ้าเกิดมันสนใจตรงกันเขาก็เลยตามต่ออะไรแบบนี้อันนี้วุ้นไม่รู้นะว่าเขาตามจริงๆเพราะอะไรแต่วุ้นคิดว่าน่าจะเป็นอะไรที่แบบเราก็อยู่มานานคนคุ้นเคยกันเราเห็นมานานเราก็ตามแบบเหมือนเราตามพี่มอสอะไรอย่างเงี้ยหรือแบบพี่ที่แบบเราเห็นมานานแล้วเราก็ตามอยู่อะไรเงี้ยทีนี้เราจะมีคำถามนะคะที่จะถามวุ้นเส้นไปเรื่อยๆนะคะคิดว่านิสัยเรื่องไหนของตัวเองที่ชอบที่สุดเป็นคนง่ายเป็นคนง่ายคือเป็นคนแบบใช้ชีวิตง่ายเป็นคนชิลเป็นคนที่แบบเอาไปวางตรงไหนก็ได้ไม่ได้แบบเป็นคนต้องมานั่งดูแลอะไรเงี้ยคือเป็นคนเข้ากับคนง่ายอ่ะนึกออกปะเหมือนแบบบางทีไม่ได้เฟกนะแบบบางคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยทำไมแบบเพิ่งรู้จักกันแล้วคุยเยอะแต่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันก็เป็นหน้าที่อ่ะสมมติว่าเขานั่งอยู่คนเดียวแล้วเราก็อยู่คนเดียวเหมือนกันแล้วทำไมจะไม่มี conversation เกิดขึ้นหรือว่าอะไรคือมันไม่ได้มีการแบบเธอต้องคุยกับฉันก่อนหรืออะไรก่อนคือไม่คิดเล็กคิดน้อยอ่ะนิสัยของผู้ชายอ่ะเฮ้ยจะบอกว่าเรื่องนี้ขอคอนเฟิร์มด้วยตัวเองได้ไหมครั้งนึงที่ฟองเจอข่าวเจอดราม่าแล้ววันนั้นพอดีเลยมีข่าวใช่ไหมวันรุ่งขึ้นไปงาน ABC ใช่ปะแล้วเจอวุ้นไม่เคยคุยกันนะไม่เคยคุยกันเขาเข้ามาอย่างนี้เลยแต่บอกว่าเฮ้ยแบบสู้ๆนะเราเข้าใจว่าแบบเจออย่างนี้เป็นยังไงสู้ๆนะเฮ้ยตอนนั้นแบบเฮ้ยน่ารักมากเลยอะจริงๆประทับใจมากเลยนะวันนั้นแหละแต่เราเข้าใจมากไงเราเลยแบบเรารู้อะว่ารู้สึกยังไงอะไม่แต่เราอะแบบไม่คือเรารู้สึกว่าแบบวุ้นเส้นเป็นซุปเปอร์เขาเป็นซุปเปอร์สตาร์แล้วแบบ อยู่เขาก็เดินมาหาเราแบบเฮ้ยแบบเฮ้ยสู้ๆนะกวางอะไรอย่างเงี้ยนี่คือข้อดีมากเลยนะคะทีนี้ถามเจ้าตัวคิดว่านิสัยเรื่องไหนที่แบบเราอยากแก้ไขเรื่องความรักหรือเรื่องเพื่อนอะไรเงี้ยคือเรารู้สึกว่าบางทีอะเราตามใจคนอื่นมากเกินไปมันไม่ได้ข้อเสียนะมันก็คืออาจจะดีแต่ว่าบางทีอ่ะมันคนที่อยู่กับเราอ่ะเขาจะรู้สึกแบบว่าไม่รู้ว่าตกลงเราต้องการอะไรจริงๆอันนี้เพื่อนวุ้นก็เพิ่งคุยกับเพื่อนว่าแบบวุ้นก็ไม่ชอบนิสัยแบบนี้เหมือนกันนะแบบบางทีเพื่อนถามว่าอยากกินอะไรอ่ะสมมติอยากกินอะไรแล้วเราก็บอกอะไรก็ได้แต่พอไปอ่ะแล้วเรารู้สึกว่าเราไม่ได้อยากกินอันเนี้ยอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันรู้สึกว่าทำไมเราไม่บอกเขาว่าเราอยากกินอะไรอะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นนิสัยแบบที่มันหาคลาสสิกมากเลยอ่ะเรื่องไม่น่ารักอยากกินอะไรแล้วมันยากมากเลยเรารู้สึกว่าอาจจะสุดท้ายว่าถ้าเราไปอ่ะเราก็เอนจอยนะเราไม่ใช่รู้สึกว่าต้องไปกินอย่างที่เราอยากกินขนาดนั้นแต่ว่าบางทีถ้ามันมีหลายๆเรื่องเนี้ยแล้วเราอะไรก็ได้ตลอดเวลาเราคิดว่าคนมันก็จะแบบไม่รู้ว่าตกลงเราชอบหรือไม่ชอบอะไรกันแน่วุ้นเส้นเป็นคนโรแมนติกไ
วุ้นเป็นมากเลยเป็นมากเลยเหรอใช่เรื่องโรแมนติกที่สุดแต่ว่าที่ชอบที่ชอบหรือที่ทำชอบความหัวล้อแบบมีความสวยงามในการหัวล้อเรื่องโรแมนติกอย่างเงี้ยเราจะรู้สึกมันเป็นเรื่องจินตนาการความคิดของเรามากกว่าแล้วแต่ว่าเราอ่ะไม่ได้ทำให้ทุกคนนะเราต้องดูว่าเขาเป็นคนที่แบบเคมีตรงกับเราหรือเปล่าถ้าเขาไม่ตรงเราก็จะไม่ทำเพราะเรารู้สึกว่าทำไปเขาไม่ได้เห็นอะไรเราก็จะไม่ทำแต่ถ้าเกิดคนที่แบบเคมีตรงกันเป็นคนแบบคล้ายๆกันหรือว่าเราเคยทำแล้วเขาเอ็กซ์เพรสออกมาว่าเขาชอบอ่ะเราก็จะทำไม่หยุดแล้วเราเป็นคนที่เหมือนแบบเวลามีแฟนแล้วเราอยากให้แฟนมีความสุขอันนี้คือนิยามของเรานะถ้าเกิดเรามีแฟนแล้วแบบคือเราก็เป็นคนตามใจไงนึกออกปะคือเรารู้สึกว่าเวลาเห็นเขายิ้มเวลาเห็นเขาแบบแฮปปี้แล้วมันแบบมันคือความสุขของเราจริงๆเมื่อก่อนวุ้นไม่คิดหรอกตอนเด็กๆความสุขของฉันก็คือความสุขของฉันทำไมแบบผู้ชายเธอจะมีความสุขกับฉันได้ยังไงแต่สุดท้ายเวลาเรามีความรักอะแล้วเราเห็นคนของเราแบบแฮปปี้จริงๆอะไรเงี้ยมันคือเรื่องเราก็แฮปปี้เราก็แฮปปี้มากเอาเป็นเรื่องหรือแบบสิ่งที่เราเคยทำโรแมนติกสุดๆที่เราเคยทำเลยค่ะเยอะจริงเหรอเอาแบบขอสักหนึ่งเรื่องที่แบบตราตรึงที่สุดเคยจัดแบบเซอร์ไพรส์วันเกิดให้แฟนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เหมือนแบบชวนเพื่อนเขามาทุกคนแล้วก็เปิดจอ LED แบบแล้วก็พูดไปยิ้มไปด้วยอ่ะแล้วก็ไปสัมภาษณ์แบบไปเหมือนเอาคลิปจากเพื่อนสนิทพ่อแม่หรืออะไรคือเหมือนเราจัดงานแต่งงานซึ่งจริงๆจริงๆเคยทำครั้งเดียวในชีวิตนานมากๆแล้วนะคะตอนสมัยวัยรุ่นหน่อยอะไรเงี้ยค่ะคือเคยทำให้แล้วก็รู้สึกว่าอันนั้นอ่ะเขาแฮปปี้จริงๆเหมือนแบบเขาไม่รู้เรื่องเลยจริงๆไม่ใช่แบบแอบรู้นิดนึงนะหรืออะไรคือเขาคิดว่าไปกับเราสองคนแต่สุดท้ายแบบเข้าไปแล้วแบบเพื่อนเขาประมาณแบบโอ้เกือบร้อยคนอยู่ในนั้นมีเพื่อนเราด้วยแล้วก็เปิดจออะไรเงี้ยแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยวันนั้นอ่ะเราสามารถทำให้เขาได้แบบทุกเดือนเลยนะถ้าเขาแฮปปี้ขนาดนี้โอ้โหทำว่าเป็นคนแบบทุ่มเทให้แบบความรักค่อนข้างมากเป็นคนจริงจังเป็นคนซีเรียสกับจริงจังใช้คำว่าจริงจังก็จริงจังกับความรักคือไม่ได้เป็นคนแบบคบเล่นๆจะชัดเจนว่าถ้าปัญหานี้แก้ไม่ได้เราไปเรื่องความรักเดี๋ยวเราถามกันเต็มๆ นะคะอยู่ดีก็วนเรื่องความรักใช่ได้คุยเยอะกว่านี้แน่นอนวันที่เพอร์เฟกต์ของวุ้นเส้นต้องเป็นวันแบบไหนคะก็น่าจะเป็นวันที่วุ้นแบบมีความสุขทุกนาทีคือมันจะไม่มีวันนั้นหรอกเพราะว่ามันจะต้องมีเรื่องทุกวันมันก็ต้องมีอะไรที่แบบทำให้เราหงุดหงิดบ้างอากาศร้อนก็หงุดหงิดแล้วค่ะหรืออะไรแต่ว่าถ้าเกิดวันที่เพอร์เฟกต์จริงมันต้องแบบตื่นตั้งแต่ตื่นมาจนนอนมันไม่มีเรื่องอะไรที่เราไม่ยิ้มมันต้องมีแต่เรื่องที่เราแบบรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันแบบสดใสมันทำให้หัวสมองไบรท์แล้วมันก็ทำให้เรายิ้มได้หัวเราะได้อะไรอย่างเงี้ยมันน่าจะเป็นวันแบบนั้นแต่วุ้นไม่มันก็แล้วแต่เหตุการณ์ว่าเราเจออะไรนะแต่ว่าวุ้นไม่ได้เป็นคนมีความสุขยากวุ้นง่ายมากเอามาดิอาหารอร่อยแป๊บเดียวก็แฮปปี้แล้วคนชิลๆเป็นแฮปปี้เกิร์ลเป็นแฮปปี้เรื่องที่แฮปปี้ที่สุดในรอบ1สัปดาห์ที่ผ่านมาโอ้โหแฮปปี้ที่สุดเหรอคะมีความสุขมากเลยใน1สัปดาห์ที่ผ่านมานี้ยอดขายธุรกิจเซวาก็มาค่ะก็แฮปปี้แบบฟีดแบคดีหนึ่งที่บนโลกที่ให้เลือกใช้ชีวิตอยู่ถ้าไม่ใช่เมืองไทยหรอวุ้นว่าวุ้นอยากไปอยู่สวิสวุ้นชอบจริงๆเป็นคนชอบธรรมชาติแต่คิดว่ายังไม่ถึงเวลาที่จะไปเซตเทิลตรงนั้นขอลองใช้ชีวิตแบบให้มันแบบมีซิตี้ไลฟ์ด้วยมีแบบบ้างมีธรรมชาติบ้างสลับกันแต่ว่าถ้าสุดท้ายแล้วจริงๆอ่ะคุณว่าคุณชอบความนิ่งความเรียบง่ายของธรรมชาตินึกออกป่ะเหมือนแบบคนดูหวือหวามากแต่ข้างในวุ้นเป็นคนแบบนิ่งเป็นคนสงบและชอบอยู่กับอะไรสงบแต่ทั้งงานของเราทั้งสังคมของเรามันทำให้เราสงบไม่ได้หรอกมันต้องเจอคนทุกวันต้องเจอคนหลายแบบต้องแฮนเดิลคนมาแบบตลอดเวลาขนาดนี้เพราะฉะนั้นแบบวันนึงถ้ามันถึงเวลาจริงๆเราก็คงอยากอยู่ในที่ที่มันสงบจริงๆถ้าเลือกได้อยากไปที่นั่นแต่ว่าอากาศดีที่ที่มันไม่ร้อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ธรรมชาติหน่อยเพียวเราเมื่อกี้บอกว่าเราเป็นคนสงบเป็นคนนิ่งแต่กว่าจะมาถึงแบบ
วันนี้จุดเนี้ยมันยากไหมมันต้องผ่านอะไรมาเยอะมากค่ะคือมันเหมือนกับไม่ใช่แค่เราคิดได้เพราะเราอายุเท่านี้แต่ประสบการณ์ของเรามากกว่าหรือว่าเรื่องราวที่เราเจอมามากกว่าที่ทำให้เรามีความคิดแบบนี้ที่ทำให้เราแบบรู้สึกแบบปล่อยวางรู้สึกชิลรู้สึกนิ่งแบบอะไรอย่างเงี้ยคือมันผ่านอะไรมาเยอะจนตอนนี้เจออะไรมันก็ไม่เป็นไรเพราะว่ามันเยอะจริงๆสิ่งที่วุ้นผ่านมามันไม่มีใครสัมผัสได้แล้วไม่มีใครเดาได้หรอกว่าวุ้นเคยเจออะไรมาบ้างแต่ว่าสิ่งที่วุ้นทำได้คือวันนี้วุ้นแฮปปี้พอนึกออกปะคือที่ผ่านมามันอดีตมันก็คืออดีตอะแต่ปัจจุบันกับอนาคตอะที่เราต้องโฟกัสจริงๆวุ้นชอบประมาณถ้าโตเต็มที่จริงๆอ่ะ35โตเต็มที่โตทั้งสมอง อะไรหลายๆอย่างวุ้นว่าน่าจะเป็น35ที่เราเซตเท่าได้แล้วว่าชีวิตเราต้องเป็นยังไงคือเมื่อก่อนจะแบบก็ทำก็ได้ไม่ทำก็ได้แต่ตอนนี้มีวินัยมากขึ้นอะไรที่ต้องทำก็คือทำอะไรที่แบบมันไม่ได้จำเป็นกับชีวิตก็ตัดออกไปคือรู้จักตัวเองมากขึ้น3คำที่อธิบายความเป็นวุ้นเส้นได้ดีที่สุดค่ะกินเก่งกินเก่งแท้ดำกินเก่งง่าย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 รักเพื่อนรักเพื่อนกินเก่งง่ายง่ายรักเพื่อนและเซ็กซี่ขอบคุณค่ะที่แถมให้แล้วเซ็กซี่ด้วยนะคะไม่งั้นยอดไม่แบบเด็ดไลท์ขาวใสออร่าเปล่งปลั่งต้องทำยังไงอะถึงได้ผิวแบบนี้เดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยคุยกับพาร์ทเนอร์ประชุมจริงจังว่าอุ้นอยากจะสร้างแบรนด์นึงขึ้นมาซึ่งยังไงก็ต้องเป็นสกินแคร์ซึ่งแบรนด์นี้เดี๋ยวบอกก่อนคุณผู้ชมยังไม่รู้ก็คือแบรนด์เซวานะคะไม่อยากรีทายแต่ไม่เคยไม่มีทางทำได้หรอกของร้านเมคคาเฟ่นะคะเขามีเสื้อผ้าให้กับสายแต่งตัวนะคะอย่างวุ้นเส้นและอรควางก็ได้ก็ผู้หญิงก็แต่งตัวเนาะบายเมตตาค่ะนี่ก็เลยเมื่อกี้คิดเร็วๆขึ้นมาว่าเดี๋ยวเราลองดูก่อนแล้วเราลองแบบเป็นโจทย์ได้ไหมอ่ะให้กวางลองเลือกเสื้อผ้าสไตล์วุ้นเส้นแล้วให้วุ้นเส้นลองเลือกเสื้อผ้าสไตล์กวางโอเคได้เลยโอเคอ่ะได้เวลาแล้วเดี๋ยวเราจะลองเลือกกันคนละหนึ่งตัวนะคะโอเคอันนี้ก็ได้นะคือชอบรู้สึกว่าสีมันไปได้แต่ว่าไม่รู้ว่ากวางเขาจะอยากได้เรียบกว่านี้หรือเปล่าอันนี้ใช่อุ๊ยน่ารักอ่ะได้เลย มีความเป็นวุ้นเส้นอ่ะเออได้ได้ของนี้เลยก็จะสวยนะเราเลือกชุดนี้ให้นะโอ้สีสันไปเปล่าไม่สีสันดีเพราะกวางเป็นคนเสื้อผ้าสีสันน้อยมากโอเคอันนี้ให้กวางถ้ากวางใส่แบบเนี้ยได้ค่ะแล้ววุ้นใส่แบบเนี้ยได้ค่ะก็อาจจะเปลี่ยนแนวไม่จริงๆเราก็แต่งแบบนี้บ้างแต่อยู่ที่ว่าไปไหนอะไรเงี้ยแต่ว่าในสื่อคนอาจจะเห็นแบบเดิมๆแต่ว่าเวลาเดินเล่นทั่วๆไปเราก็เสื้อยืดกางเกงยีนหลายแบบหลายแบบกวางก็มีบ้างอย่างแต่ตัวนี้สวยดีนะตัวนี้สวยดีทีนี้เนี่ยเบรกที่แล้วบอกว่าความเซ็กซี่ส่วนนึงนะคะของวีเจวุ้นเส้นก็มาจากผิวสวยเป็นกลั่งออร่าซึ่งวันนี้กลายเป็นเจ้าของธุรกิจแล้วด้วยถูกต้องเพราะว่าจริงๆแล้ววุ้นอยู่ในวงการนี้มาแล้ววุ้นได้จริงๆไม่ได้ลองผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาอย่างเดียวบางทีเราเห็นอะไรเมื่อก่อนเนี้ยเห็นผลิตภัณฑ์เยอะมากครีมเซรั่มต่างๆแล้วก็อยากลองอยากใช้ไปหมดอะไรเงี้ยบางทีก็แพงมากบางทีก็ราคาสมเหตุสมผลอะไรเงี้ยค่ะก็แล้วแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยวันนึงเราคิดว่าปัญหาของเราคืออะไรเราคิดถึงปัญหาของเราก่อนแล้วเราคิดว่าผู้หญิงไทยส่วนใหญ่มีปัญหาอะไรสำหรับใบหน้าพอเราเจอแล้วว่าแน่นอนแดดขนาดนี้แดดนี่ทำให้ริ้วรอยมาเลยนะคะริ้วรอยฟ้ากระอะไรต่างๆแล้วก็รูขุมขนไม่กระชับอันนี้คนไทยเป็นเยอะคือหน้าไม่เนียนแต่งหน้าก็ไม่ค่อยติดอะไรแบบนี้วุ้นเลยแบบคิดอยากจะทำแบรนด์นึงขึ้นมาซึ่งอยู่ดีๆเราจะทำเฉยๆไม่ได้แค่คิดอยากทำมันไม่ได้มันต้องมีขั้นตอนอะไรมากกว่านั้นแต่ถามย้อนกลับไปเลยอะจุดเริ่มต้นที่เริ่มมาจากเรื่องของบิวตี้ความสวยงามเรื่องครีมนี่เริ่มมาจากอะไรจริงๆเริ่มมาจากอยากทำธุรกิจ
ถึงเวลาที่ต้องทำธุรกิจที่จริงจังจริงๆวุ้นเคยทำมาแล้วนะคะประมาณแบบครีมมีอาหารเสริมมีอะไรคือวุ้นทำธุรกิจมาหลายตัวแล้วแต่ว่าพอมาถึงจุดนึงพอเราโตขึ้นแล้วก็แบบรู้แล้วว่าตัวเองชอบอะไรจริงๆอ่ะก็เลยคิดว่าขอเฟดตัวจากงานประจำก่อนอย่างงานในวงการอะไรอย่างเงี้ยค่ะวุ้นก็เฟดตัวแล้วก็ขอมาแบบคุยกับพาร์ทเนอร์ประชุมจริงจังว่าวุ้นอยากจะสร้างแบรนด์นึงขึ้นมาซึ่งยังไงก็ต้องเป็นสกินแคร์ซึ่งแบรนด์นี้เดี๋ยวบอกก่อนคุณผู้ชมยังไม่รู้ก็คือแบรนด์เซวาะคะเดี๋ยวบอกก่อนว่ามี product 2 ตัวมีตอนนี้มีเป็นน้ำตบโสมค่ะอันนี้คือกลิ่นเป็นโสมมากๆคือวุ้นที่วุ้นชอบโสมเพราะวุ้นรู้ว่าโสมมันทั้งเวลากินเข้าไปมันก็นึกออกมาเป็นยาอายุวัฒนะคือกินแล้วมันรักษาทุกอย่างข้างในให้มันแข็งแรงขึ้นให้คนแบบดูเด็กขึ้นอะไรหลายๆอย่างคือรักษาโรคได้ด้วยบางทีแต่เราคิดว่ากินอย่างเดียวไม่พอต้องแบบบำรุงภายนอกด้วยคุณก็เลยเลือกโสมแต่ว่าโสมที่เมืองไทยก็ไม่มีก็เลยต้องบินไปเกาหลีไปหาโรงงานไปเป็นโสมเกาหลีที่หายไปอะไรอย่างเงี้ยก็มีแบบบินไปดูโรงงานเองบ้างอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าโสมเกาหลีก็คือเป็นออริจินอลที่นั่นเลยไงแล้วเขาก็ใช้เวลาสกัดนานเราก็ต้องรีบทำแล้วก็รีบให้เขาคิดสูตรให้เร็วที่สุดแล้วก็บอกปัญหาไปนั่นแหละที่เราต้องการว่าอยากให้ผสมแบบสมุนไพรอื่นๆที่จะช่วยแบบรักษาอะไรในหน้าของเราได้บ้างอะไรเงี้ยค่ะก็คือให้เขาคิดค้นมาเลยใช้เองอยู่เป็นปีก่อนที่จะออกมาเป็นขวดนี้จริงๆก็คือส่งไปส่งมากันอยู่ที่เกาหลีอ๋ออันนี้เปิดตัวมานานแค่ไหนคะประมาณ2ปีแล้วค่ะเปิดวางขายมา2ปีแล้วก็ได้ทดลองเอง1ปีเพราะฉะนั้นในช่วงระหว่าง3ปีนี้ถ้าเห็นคุณเช่นบินไปเกาหลีบ่อยๆไปเรื่องธุรกิจทั้งนั้นเรื่องกินนั้นก็บินไปแล้วก็คือไปคุยกับเขาแหละว่าจริงๆแล้วคือสูตรแรกที่เราคิดมามันก็ดีแล้วค่ะแต่ว่าบางทีมันยังดีไม่พอที่เราจะสามารถเปิดตัวแล้วก็ขายและใช้ความเป็นวุ้นเส้นทั้งหมดที่ผ่านมาที่แบบไม่งั้นเราจะใช้ชื่อเสียงของเรามาแลกกับอันนี้ถ้าของไม่ดีจริงเราไม่กล้าออกเพราะฉะนั้นพอเราใช้แล้วมันได้ผลจริงๆเห็นแล้วว่าแบบเฮ้ยมันดีขึ้นสำหรับเราแล้วก็ให้คนรอบข้างลองใช้อ่ะแล้วมันเวิร์กก็เลยลองจองมาแต่ทีนี้พอเราอยู่ในวงการบันเทิง10กว่าปีแล้วพอมาทำธุรกิจจริงๆจังๆเนี่ยค่ะความต่างแบบความต่างในแง่ของเนื้องานเนี่ยมันยากง่ายอะไรมันคนละเรื่องกันเลยค่ะคือตอนนี้เรากลายเป็นแบบคือสมัยก่อนเราก็จะเป็นแบบดารานักแสดงที่ทำงานให้กับสินค้าต่างๆมาเยอะแยะมากมายแต่วันนี้เรากลายเป็นเจ้าของโปรดักต์เพราะฉะนั้นตอนนี้มันต้องสลับหน้าที่กันแล้วอะแล้วตอนนี้ถึงเวลาที่เราต้องทั้งเลือกพรีเซนเตอร์เลือกคนที่จะมาเลือกดาราต่างๆกลายเป็นแบบก็คือบทบาทมันก็จะสลับกันแล้วอะค่ะคือวุ้นก็ยังเป็นพรีเซนเตอร์แล้วก็ยังโปรโมทก็ยังทำหน้าที่ในวงการอะไรแบบนี้อยู่ยังทุกอย่างยังมีความเป็นเราอยู่แต่ว่าที่มันหนักขึ้นก็คือเราเป็นเจ้าของแบรนด์เพราะฉะนั้นเจ้าของแบรนด์มันก็คือต้องคิดอะไรอีกเยอะมากมันคือใช้สมองใช้หัวใจใช้ทุกอย่างมันเหนื่อยเหมือนกันแต่ว่าวุ้นคิดว่ามันถึงเวลาแล้วอะเพราะว่าวุ้นคิดมาตั้งแต่แรกว่าวุ้นคงไม่ได้เป็นดาราจนถึงอายุเท่าไหร่อยู่แล้วเพราะว่าตั้งแต่แรกเราก็ไม่ได้แบบอยากเป็นดาราอยากทำนี่วุ้นก็ไม่ได้ทำอะไรมาเยอะแต่โอกาสดีๆของวุ้นน่ะเยอะวุ้นขอบคุณมากที่แบบที่ให้โอกาสวุ้นเยอะขนาดนี้แต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะความฝันของเราก็คือนักธุรกิจแหละเราก็อยากเป็นคนที่ได้ทำอะไรบางอย่างออกมาแล้วให้คนพูดถึงไปอีกเป็น10ปีอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่แค่เซวาอย่างเดียวนะคะโอ้โหแต่จริงๆแล้วยังมีธุรกิจอื่นๆด้วยจริงๆวุ้นทำธุรกิจมาตั้งแต่อายุ30ประมาณนั้นอะไรเงี้ยเริ่มตั้งแต่พวกแบบเครื่องประดับจิวเวลรี่พวกเสื้อผ้าแฟชั่นอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เคยทำโปรดักต์แบบพวกอาหารเสริมต่างๆมาแบบคือก็คือทำมาเรื่อยๆคือเป็นคนชอบทำธุรกิจเพราะว่าบอกฝันว่าอยากเป็นนักธุรกิจใช่แต่ว่ามันไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดนะคะไม่ใช่ใครๆก็เป็นได้อะไรเงี้ยแต่ว่าก็ผ่านมาแต่คือวุ้นจะพยายามทำอะไรที่มันไม่ได้แบบทำให้เราแบบเจ๋งหรือว่าอะไรอ่ะคือพอจะถึงจุดที่มันไม่น่าจะเวิร์กแล้วมันต้องหยุดให้เสี่ยงน้อยให้เสี่ยงน้อยที่สุดเพราะเป็นคนกลัวความเสี่ยงมากเป็นคนไม่ชอบความเสี่ยงแล้วก็เงินเวลาลงทุนอะไรแบบนี้เราก็เอาแบบส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะคือแบบไม่ใช่โอ้โหหมดตัวแล้วก็มาลงแล้วเราก็ไม่รู้อะไรคือวุ้นเป็นคนวางแผนเรื่องการเงินด้วยเพราะฉะนั้นหลังจากนั้นเนี่ยพอวุ้นทำธุรกิจเล็กๆมาก็เริ่มพอโตขึ้นก็เริ่มใหญ่ขึ้นวุ้นมีตอนนี้มีโรงพยาบาลฟันทองหล่อค่ะก็จะเป็นร้านหมอฟันที่ทำอินวิสไลน์ก็คืออันนี้ก็คือเป็น
มีแบบจัดรูปหน้าแล้วก็จัดฟันให้มันเข้ากับรูปหน้าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งวุ้นเป็นลูกค้าคุณหมอมานานมากจนวันหนึ่งแบบเขาอยากจะทำเป็นโปรเจกต์ใหม่ขึ้นมาเราก็เลยแบบได้ไปหุ้นทำแบบเป็นพาร์ทเนอร์กับเขาอะไรเงี้ยโรงพยาบาลฟันใช่ซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นโปรเจกต์ใหญ่อีกอันก็ครบวงจรครบวงจรค่ะก็คือมีผิวหน้าด้วยแล้วก็มีช่องปากด้วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีอะไรนะทำเป็นโหดูดิธุรกิจเยอะขนาดไหนคะนึกไม่ออกเลยอ่ะพี่โรงพยาบาลฟันเซวาใช่แต่ว่าก่อนหน้านี้คือก็มีอีกนะแบบจิวเวลรี่หรือว่าพวกแบบอาหารเสริมอะไรที่เคยทำมาอะไรที่เคยทำแต่ว่าอันนั้นไม่ได้ทำแล้วค่ะแต่ว่าที่ปัจจุบันก็มีทำคอนเสิร์ตด้วยค่ะแล้วก็มีบริษัททำละครคุณไม่ได้เปิดตัวมากเพราะว่าเราทำกับเพื่อนแล้วเราเป็นนักแสดงอะไรเงี้ยเรายังไม่อยากข้ามหน้าข้ามตาผู้ใหญ่อะไรมากมายอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือเป็นแบบไปทำแบบแค่เริ่มก่อนแต่ก็คือก็เป็นสิ่งที่สนุกแล้วก็ชอบนะคะแต่อนาคตจะเป็นยังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่วันนี้สิ่งที่ทำเยอะที่สุดก็คือเซวาเนี่ยแหละที่คือแบบหนักสุดแล้วก็ใช้เวลากับมันเยอะสุดแสดงว่าอีกไม่นานนะเราคงจะได้เห็นละครที่มีผู้อำนวยการสร้างวุ้นเส้นนะคะแต่ว่าเดี๋ยวต้องรอก่อนด้วยนะคะหรือว่าตอนนี้มีป้อนช่องไปแล้วก็มีแต่ว่าแค่ไม่ยังไม่ได้ออกตัวแรงเท่าไหร่ไม่ออกตัวแรงแล้วกันซึ่งจะมีเวลาได้จะมีวันนั้นที่ได้ออกตัวไหมก็จริงๆยังทำอยู่แต่ว่าอาจจะยังไม่ได้แบบยังไม่ได้เต็มตัวมากก็เลยคิดว่ายังไม่พูดดีกว่าแต่อย่างถ้าอย่างเซวากล้าพูดได้เต็มปากเต็มคำก็อยากจะให้คนมาโฟกัสตรงนี้ก่อนไม่อยากให้ใครแบบเฮ้ยเราทำนู่นทำนี่เยอะแต่จริงๆเราก็เอาเวลาที่เรามีนั่นแหละไปทำเพราะวุ้นรู้สึกเป็นคนอยู่เฉยๆไม่ได้อะวุ้นเป็นคนแบบชอบหาเงิน Active. ตลอดเวลาคือตั้งแต่เด็กแล้วไงที่แบบบอกว่าไม่ยอมหยุดเลย ก็เหมือนกวางแหละจริงๆรู้ทำงานเหมือนร้อนทำงานเหมือนร้อนเงินอะไรอย่างเงี้ยก็คือชอบเพราะว่าเราก็ต้องใช้ชีวิตก็ต้องใช้เงินเพราะฉะนั้นถ้าเราอยู่เฉยมันเงินมันไม่ได้ไหลมาจากท้องฟ้าหรืออะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็ต้องทำงานเรื่องงานในชีวิตเนี่ยเราวางเป้าหมายจุดสูงสุดของเราเลยอะไว้ยังไงคะจริงๆวุ้นอยากรีไทร์ตอนจริงๆวุ้นอยากรีไทร์ตอนอายุ40นะไกลๆอยากรีไทร์คือแบบไม่อยากรีไทร์แต่ไม่เคยไม่มีทางทำได้หรอกอันนี้คือแค่ความฝันว่าอยากจะแบบตอนนั้นอยากให้เงินมันอยากให้ธุรกิจมันเดินแล้วเราแบบไม่ต้องเหนื่อยมากแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเรานอนอยู่สวิสแล้วก็ดูตัวเลขในบัญชีเข้าคอมพิวเตอร์คุยคอมพิวเตอร์ผ่านเฟซไทม์อะไรเงี้ยแต่ว่าไม่รู้หรอกว่ามันจะเป็นยังไงเอาเป็นว่าวันนี้เราก็ตั้งใจทำให้มันดีแล้วก็ในอนาคตอ่ะวุ้นว่าวุ้นมีแรงจนถึงแบบ50-60แล้วแหละนึกออกป่ะแต่ว่าแค่นะตอนเนี้ยเราคิดได้แต่ถ้าทำจริงๆอ่ะเราก็ต้องรู้ว่าตอนนั้นอ่ะจังหวะชีวิตเป็นยังไงถามเป็นมุมมองความรักดีกว่ามันโตขึ้นตามประสบการณ์ที่เจอจริงๆนะวุ้นคบกับใครอ่ะวุ้นจริงจังทุกครั้งแต่ระหว่างทางอ่ะมันไม่มีใครรู้หรอกว่าเราจะเจอปัญหาอะไรแล้วเราผ่านมันไปได้หรือเปล่าเป็นมุมมองความรักดีกว่าว่าเรื่องของความรักณวันนี้ถ้าเทียบกับสมัยก่อนมันโตขึ้นตามประสบการณ์ที่เจอจริงๆนะเพราะว่าพี่ก็เวลาแต่ว่ายังไงเวลาวุ้นคบกับใครอ่ะวุ้นจริงจังทุกครั้งแบบหมายถึงแบบคบเป็นคนไปแล้วก็ดูเพื่อหวังอนาคตแต่ระหว่างทางอ่ะมันไม่มีใครรู้หรอกว่าเราจะเจอปัญหาอะไรแล้วเราผ่านมันไปได้หรือเปล่าซึ่งเวลาเราผ่านไม่ได้อ่ะคนไม่รู้หรอกว่าปัญหาคืออะไรคนบางคนก็อาจจะเดาว่าแบบเอ้ยทำไมไม่จับมือไปด้วยกันปัญหาหนักขนาดไหนกันเชียวอะไรเงี้ยคือมันไม่สามารถอธิบายได้เพราะว่ามันก็เป็นเรื่องของใครของมันนะแต่ว่าอย่างพี่ก็จะรู้ลิมิตของตัวเองว่าพี่เป็นคนความอดทนคือสูงมากเป็นคนที่แบบมีความเข้าใจเยอะมากถ้ามันมีเรื่องที่มันรู้สึกว่าผ่านไปไม่ได้คือมันไม่ได้จริงนึกออกป่ะมันอาจจะไม่ได้จริงๆแต่ไม่ใช่ว่าใครดีใครไม่ดีนะคะแต่ว่ามันก็อาจจะเป็นเรื่องที่มันคิดเห็นไม่ตรงกันจริงๆแล้วก็รู้สึกว่าเราอยู่ไปก็อาจจะแบบไม่ได้แฮปปี้ในอนาคตสู้เป็นเพื่อนกันมันง่ายกว่าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงไม่มีใครอยากที่จะแบบ
เปลี่ยนแฟนบ่อยๆหรืออะไรอยู่แล้วอ่ะคือเกิดมาเราก็อยากเอาตรงอยากเจอคนเดียวเราก็แต่งงานเลยก็อยากแต่ว่าก็ไม่มีใครโชคดีหรือเราอาจจะไม่ใช่คนโชคดีที่ได้เจออะไรแบบนั้นก็ได้สิ่งสำคัญคืออยู่ที่ตัวเราแหละว่าเราก็จะมีวิธีการเลือกมากขึ้นรู้จักตัวเองมากขึ้นว่าแบบไหนที่เราชอบและแบบไหนที่เราไม่ชอบเราก็อาจจะตัดไปตั้งแต่แรกแต่ก็ไม่สามารถการันตีได้นะว่าเฮ้ยเราจะต้องเรียนรู้อีกกี่คนถึงจะเจอเพราะไม่มีใครรู้ว่าในที่สุดอนาคตเราคนที่ใช่จะคือใครแต่ว่าในเรารู้ตัวเองแล้วแหละว่าชอบหรือไม่ชอบอะไรคือประสบการณ์มันสอนมาหมดพอจะบอกได้ไหมคะว่าเราชอบหรือไม่ชอบ อะไรคือถ้าง่ายๆเลยนะวุ้นชอบคนที่แบบจิตใจดีคือในที่นี้ไม่ได้หมายถึงต้องแบบไปทำบุญทุกวันหรือว่าไปช่วยใครตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่ามันจะรู้สึกได้เองจากการคุยจากฟีลลิ่งของเขาว่าเขาเป็นคนดีจริงๆมันออกมาจากแววตามันออกมาจากความธรรมชาติของเขาที่มันเป็นซึ่งทุกคนก็มีความดีในแบบของตัวเองแหละแต่ว่าวุ้นรู้สึกว่าถ้าวุ้นคุยและเรียนรู้แล้วอ่ะวุ้นจะมองออกว่าคนนี้จิตใจดีจริงๆและสามารถแบบคือจริงใจแล้วก็สามารถอยู่กับเราไปได้ตลอดชีวิตหรือเปล่าคือซึ่งถ้าคิดว่าถ้าวันนึงเจอแล้วมันไม่ได้ถึงมาตรฐานที่เราวางไว้อ่ะก็อาจจะต้องเป็นเพื่อนกันไปแสดงว่าวันนี้เรามีมาตรฐานที่เราวางไว้อยู่บ้างคือวุ้นว่าทุกคนมีมาตรฐานของตัวเองหมดแล้วว่าอยากได้แบบไหนวุ้นก็อาจจะไม่ถึงมาตรฐานของคนอื่นก็ได้หรือคนอื่นที่เข้ามาก็อาจจะไม่ใช่มาตรฐานของวุ้นก็ได้แต่ว่าวันนึงมันก็จะเจออะไรที่มันตรงกันทุกอย่างเข้ากันแล้วไม่ปัญหาจากดูเป็นเรื่องใหญ่ก็กลายเป็นเรื่องเล็กคือมันอธิบายไม่ได้แต่มันจะรู้สึกได้เองถ้าเราได้รู้จักกับคนคนนั้นจริงๆแต่ยังเชื่อในเรื่องของความรักคือทุกคนต้องแบบเข็ดไหมอะไรอย่างเงี้ยวุ้นเจอคำถามนี้บ่อยมากนะว่าเข็ดกับความรักไหมอยู่แบบถ้าเกิดผิดหวังมาแล้วคิดว่าคนต่อไปจะเป็นยังวุ้นไม่เคยคิดอย่างนั้นนะเพราะว่าวุ้นทำดีที่สุดทุกครั้งแล้ววุ้นคิดว่าวุ้นไม่ได้ทำอะไรผิดแต่ว่ามันอาจจะไม่ใช่เป็นสิ่งที่มันเข้ากันได้หรือว่าตรงกันณเวลานั้นในอนาคตมันอาจจะเข้ากันได้ก็ได้แต่ว่าเราอาจจะไม่เจอกันแล้วก็ได้ซึ่งวุ้นเป็นคนคิดแบบกลางคือถ้าเกิดวันนึงเราเจอคนคนนั้นน่ะเราจะรู้เองแหละว่าเป็นยังไงแต่ว่าวุ้นไม่เคยเข็ดว่าแบบเฮ้ยเราต้องจบแล้วชีวิตแบบต้องอยู่คนเดียวไปตลอดชีวิตไม่อ่ะคนเรามีสิทธิ์มีความรักแล้วก็ไม่ว่าอายุเท่าไหร่ด้วยนะคะหรือว่าจะเคยผ่านอะไรมาแล้วทุกคนก็มีโอกาสที่จะมีความสุขหมดอยู่ที่ว่าจะเจอคนคนนั้นเมื่อไหร่วุ้นได้พูดในเบรกก่อนหน้านี้บอกว่าคนอ่ะจะไม่รู้เลยดูจากภายนอกของวุ้นเส้นเนี่ยจริงๆชีวิตของวุ้นเนี่ยผ่านอะไรมาหลายอย่างมากเลยแต่ว่าอย่างนึงคือเป็นคนร้องไห้ยากมากวุ้นไม่เคยฝืนเวลาที่วุ้นต้องร้องไห้วุ้นร้องแต่ว่าเวลาที่มันไม่ได้จำเป็นหรือว่าเวลาที่แบบมันไม่มีใครอยากเห็นดราม่าไม่มีใครอยากเห็นน้ำตาอะไรอย่างนี้หรอกแล้ววุ้นเป็นคนคิดอย่างนี้จริงๆว่าวุ้นคงไม่คือต่อให้วุ้นเสียใจแค่ไหนมันเก็บได้เพราะว่าวุ้นผ่านอะไรมาเยอะเรารู้ว่าความแข็งแรงของวุ้นอยู่ตรงไหนเป็นคนมีเงื่อนไขกับความรักไหมคะอย่างเช่นถ้าจะมีความรักครั้งใหม่จะต้องมีเรื่องนี้ไม่ได้นะเรื่องนี้ไม่ได้ไม่ชอบคนเจ้าชู้เลยคือเรื่องผู้หญิงเนี้ยสำคัญมากเห็นอะไรนิดนึงแล้วคือมันต่อให้เราไม่ทะเลาะนะตอนนั้นนะแต่เราคิดเราเก็บไว้อะไรเงี้ยว่าแบบมันใช่หรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะคือวุ้นเอาตัวเองเป็นหลักอะแล้วเราอยากได้คนแบบเราคือวุ้นไม่เคยคือถ้ามีแฟนวุ้นไม่เคยมองคนอื่นเลยวุ้นมีตาให้กับแฟนวุ้นคนเดียวเพราะฉะนั้นคนที่อยู่กับวุ้นก็อยากให้เป็นเหมือนกันซึ่งไม่ได้บอกว่าโหไม่มีทางเจอหรอกผู้ชายสมัยนี้มีแต่มันหายากหน่อยแต่มันมีแหละที่แบบไม่ได้ว่ามองผู้หญิงไม่ได้หรืออะไรนะคะแต่ว่ามันจะรู้เองอะว่าใจเขาอยู่ที่เราคนเดียวตาเขาจะมองคนอื่นก็ได้แต่ใจเขาอยู่ที่เราคนเดียวเรารู้เราสัมผัสได้ใช่ค่ะเชื่อในเรื่องพรหมลิขิตไหมเชื่อมากค่ะพรหมลิขิตก็เป็นเรื่องที่อีกอย่างหนึ่งที่วุ้นรู้สึกว่าไม่รู้ว่ามันจะเจอเมื่อไหร่แต่ถ้าเราหมดหวังเราไม่เจอแน่นอนเพราะเราจะปิดตัวเองแต่ถ้าเรารู้สึกว่าวันหนึ่งมันมีคนคนนั้นรออยู่เราก็จะใช้ชีวิตของเราปกติแหละไม่ขวนขวายไม่อะไรอย่างนี้นะแต่ว่าวันหนึ่งถ้าเจอมันก็คือน่าจะมันก็ใครจะแบบอยู่ดีๆมาเจอกันง่ายๆมันไม่มีทางคนเป็นร้อยเป็นพันนะนึกออกปะแต่คนที่จะได้มาสนิทกันได้คุยกันได้รักกันมันต้องมีอะไรบางอย่างที่เคยเชื่อมกันมาคนที่จะเป็นคู่ชีวิตกับวุ้นเส้นต้องเป็นคนแบบประเภทไหนต้องเป็น family man ค่ะเป็นผู้ชายรักครอบครัวแล้วก็เป็นผู้ชายที่คือทำงานเป็นผู้ชายทำงาน
เพราะว่าวุ้นก็ชอบผู้ชายเก่งทํางานเก่งแล้วก็เรื่องในบ้านก็ต้องเก่งแล้วเราคิดว่าคนที่อยู่กับวุ้นมันไม่ยากเพราะว่าวุ้นเป็นคนไม่ยากเป็นคนไม่ยากแต่ว่าวุ้นเลือกมาวุ้นก็เลือกคนที่จะมาอยู่กับวุ้นจริงๆเพราะว่าเลือกหมายถึงแบบถ้าเลือกคนคนนั้นแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็คือต้องคิดมาแล้วว่าคนนี้นี่คือเราจะไม่เลิกแล้วนะนึกออกปะแต่ว่าถ้าเวลาเห็นที่วุ้นยังไม่ค่อยอย่างที่ผ่านมาวุ้นไม่ค่อยกล้าพูดเยอะเพราะวุ้นไม่แน่ใจแล้ววุ้นพูดจริงว่าวุ้นเหยียดถามวุ้นเยอะเลยเพราะว่าวุ้นไม่รู้ว่าวันหนึ่งเราจะเจออะไรที่มันทำให้เราหยุดดีกลายเป็นเพื่อนกันหรือเปล่าสุดท้ายพอมันมีก็คืออีกละวุ้นเลือกผิดอีกละอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะกลายเป็นเดี๋ยวก็เลือกผิดเดี๋ยวก็เลือกถูกอะไรอย่างเงี้ยนึกออกปะคะเรื่องของข่าวในสื่ออะไรเงี้ยวุ้นก็อาจจะแบบไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่กับเรื่องแบบเนี้ยเลือกผิดนะจริงๆแล้วเรื่องความรักเนาะมันอาจจะเป็นแค่ประสบการณ์แต่ว่าคำวิพากษ์วิจารณ์เดี๋ยวนี้มันเยอะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าสำหรับเราอะเราก็มองข้ามจุดนั้นไปเพราะฉะนั้นแบบก็ตอนนี้ก็อยากให้ก็ใครๆก็อยากเจอคนดีๆแหละแต่ว่าไม่ได้รีบร้อนแล้วก็ไม่ได้แบบประกาศตัวว่าโสดหรืออะไรคือเดี๋ยวเจอก็เจอตอนนี้ก็แบบจิตใจแบบสตรองมากคิดว่าตอนเนี้ยเป็นสตรองที่สุดตั้งแต่เคยผ่านอะไรมาทั้งหมดเพราะว่ามันเป็นช่วงที่อยู่กับตัวเองเยอะค่ะแล้วก็ไม่ต้องแบบมานั่งแบบโปรเทคอะไรมากคือตอนนี้ต้องโปรเทคหัวใจตัวเองอย่างเดียวเราวัดความรู้สึกความสตรองของเราอะด้วยเรื่องอะไรอะว่าโหเราแข็งแรงเบอร์นี้ได้ยังไงนะด้วยเรื่องต่างๆที่มันเข้ามาในชีวิตเรื่อยๆถ้าเรื่องนั้นมันเป็นเรื่องที่ใหญ่สำหรับคนอื่นแต่มันเป็นเรื่องเล็กสำหรับเราแสดงว่าเราสตรองอย่างวุ้นจะรู้ว่าอยู่กับใครหรือทำอะไรแล้วมีความสุขเพราะฉะนั้นวุ้นก็จะอยู่กับตรงนั้นมากกว่าที่อะไรที่มันใกล้ความทุกข์เราจะไม่เข้าไปอย่างเช่นแบบวุ้นอยู่คนเดียววุ้นก็แฮปปี้ได้วุ้นเป็นคนที่อยู่คนเดียวได้อยู่บ้านคนเดียวทำอะไรคนเดียวหรืออะไรเงี้ยคือทุกอย่างมันไม่ได้อยู่ที่เราแบบไม่อยู่ที่เราต้องไปเที่ยวไปเจอคนเยอะๆหรืออะไรแล้วจะหายมันอยู่ที่ตัวเราอะมีความสุขได้ด้วยตัวเองหรือเปล่าถ้าเรามีได้อะไรก็ได้ง่ายๆเดินดูหนังเรื่องนึงก็แฮปปี้ละกินข้าวคนเดียวข้าวจานเดียวก๋วยเตี๋ยวง่ายๆก็แฮปปี้ได้คือคิดอะไรง่ายๆเดี๋ยวมันก็มีความสุขเองอย่าไปคิดเยอะวันนี้นอกจากได้กำลังใจดีๆจากคุณเช่นแล้วนะคะมาส่งต่อความสวยด้วยได้เลยค่ะนี่เซวาค่ะทั้งเซรั่มและเดย์ครีมใช่เป็นเซรั่มแล้วก็เดย์ครีมก็มอบให้2เซตค่ะ2เซตนะคะเข้าไปตอนนี้เลยค่ะเพจ Facebook The Attitude TV นะคะแล้ววันนี้ต้องขอขอบคุณแขกรับเชิญของเรามากเลยนะคะคนสวยก็ต้องคู่กับของสวยๆงามๆมิสลิลลี่ฟลาวเวอร์ค่ะดอกไม้สวยงามนะคะขอบคุณมิสลิลลี่ฟลาวเวอร์ส่งตรงจากกรุงเทพฯทั่วไทยค่ะน่ารักมากขอบคุณนะคะ